18รวมทั้งระดับประเทศไทยแล้วก็ระดับถ้วยใหญ่แกรมที่เราขอจัดโดยปกติแล้วที่ต้องไปจัดรับหน้าเสือแทนประเทศอื่นๆอีกอย่างรายการที่ SMM เนี่ยของ ABC เนี่ยนะครับ 2-3 รายการนะรวมทั้งรายการนี้ด้วยนะครับแต่เราก็ถือว่ามันก็คุ้มนะครับนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ประสบปัญหาไหนไม่จัดเราจัดแล้วเราก็จัดได้ดีนะครับทั้งในร่มและชายหาดทั้งระดับเอเชียสำหรับรายการนี้เนี่ยเป็นรายการหญิงชิงเลิศแห่งเอเชียเมื่อเขามาแล้วเขาก็จะได้เล่น2รายการต่อเลยจัดขึ้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับก็เลยไปจัดที่สงขลาแต่ที่สงขลาเนี่ยจะมีทั้งชายและหญิงเพราะฉะนั้นผู้ที่มาร่วมการแข่งขันทั้งที่101เนี่ยจะสามารถไปร่วมการแข่งขันต่อทุนใหญ่นะครับเกือบก็ 90% นะ2022เนี่ยนะครับก็เป็นรายการที่สำคัญที่สุดทางรายการบริษัทประกอบมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้งจากก่อนอื่นในนามของชาวจังหวัด101ก็ต้องขอขอบคุณสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ทางเทศบาลเมืองบดีผมจะไปแถลงข่าวกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเขาตกใจครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าความยอดเยี่ยมของโรงเรียนกีฬาหนองย่ามาที่ทำเรื่องของสนามกีฬาของอีสานนะครับเรามีวัฒนธรรมที่งดงามของคนร้อยเอ็ดที่สำคัญที่เพิ่งสร้างขึ้นในช่วงหลังมานี้ก็คือหอโหวตร้อยเอ็ดนะครับซึ่งณขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมมากผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจุดดึงดูดได้มอบหมายให้ทางจังหวัดในการจัดแข่งขันครั้งนี้นะครับมีเทศบาลเลดเราผ่านการแข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชียมา3ปีละยู19ถึง2ครั้งแล้วก็ยู21 1ครั้งเราก็ยินดีนะครับให้ทุกคนได้รับที่น่าสนใจและน่าไปท่องเที่ยวกันบ้างนะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับนักวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วให้ป้องกันตำแหน่งแชมป์รายการนี้ให้ได้ครับขอบคุณครับครับเราข้างหลังเลยครับครับเอ๊ยครับนะสองสามเอ๊ยโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะสองสามครับเกมของต้องนี่ครับสองสามครับก็การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด2รายการที่ร้อยเอ็ดนะครับก็คือร้อยเอ็ดทัวร์กับการแข่งขันที่สำคัญที่สุดก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับในช่วงของวันที่10ถึง17กันยายนนี้นะครับในรายการนี้เนี่ยที่ไปจัดร้อยเอ็ดหลายคนก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะร้อยเอ็ดเมืองอีสานทำไมถึงจัดวอลเลย์บอลชายหาดได้ร้อยเอ็ดเนี่ยทางโดยเฉพาะทางเทศบาลนะครับนั้นก็ให้ความร่วมมือกับสมาคมทำสนามมาตรฐาน6คอร์ตพร้อมจะจัดการแข่งขันระดับนานาชาติของประเภทชายหาดนี้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่ร้อยเอ็ดเราให้เป็นศูนย์พัฒนาหรือศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยก็ถือว่าเป็นสนามร่วมนะครับใช้ร่วมกันของสมาคมกับเทศบาลแล้วก็เป็นสนามที่เก็บตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดระดับยุวชนเยาวชนทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีความพร้อมแล้วก็ร้อยเอกก็มีประสบการณ์นะครับในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติมาก็ยืนยันว่าที่นี่มีความพร้อมอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดทางเทศบาลก็ยืนยันกับพวกเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นที่ประทับใจแล้วก็รายการนี้ถือเป็นรายการสุดยอดของเอเชียนะครับชิงเลิศแห่งเอเชียเมื่อปีที่แล้วทีมหญิงของเราได้รับรางวัลชนะเลิศปีนี้เราก็ต้องป้องกันแชมป์ซึ่งในขณะนี้ก็มีความพร้อมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยทีมที่มาร่วมงานแข่งขันจะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะหนักนะครับทีมระดับแนวหน้าของชายหาดเอเชียไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นมากันครบนะครับมากันครบก็จะเป็นการแข่งขันที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะครับสำหรับรายการนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับ
มาชมการแข่งขันกันที่สนามท่านที่ไม่สามารถมาที่สนามได้ก็สามารถติดตามชมนะครับทาง PPTV 36ได้นะครับในช่วงของวันที่ระหว่างวันที่14ถึง17หรือไม่ก็ติดตามชมทางTVA Channel ผ่าน YouTube นะครับของธรรมคมเราเองที่เราจะถ่ายทอดให้ได้พี่น้องทางบ้านได้ชมกันนะครับก็หลังจากกลับจากฟิลิปปินส์นะครับที่ผ่านมา2วันเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมกันอย่างเต็มที่ก็ส่วนใหญ่ก็ให้อยู่ในช่วงของการพักผ่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการทำร่างกายนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ทราบว่าทางโค้ชก็จะเริ่มซ้อมในเรื่องของเทคนิคทีมนะครับประกอบไปพร้อมๆกันนะครับก็เราก็เชื่อมั่นว่าในส่วนของการแข่งขันเอเชียนกรังด์ปรีในระหว่างวันที่9ถึง11เนี้ยเราก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถจะป้องกันแชมป์ได้นะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าอาเซียนอยู่นะครับเราก็คงยังไงๆเราก็ต้องยืนว่าเป็นเบอร์1ของอาเซียนไว้ให้ได้นะครับก็เราก็เชื่อมั่นนะครับว่าเราจะทำได้ทุกคนก็เชื่อมั่นว่าจะทำได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในการแข่งขันเนี่ยก็ทางโค้ชก็คงจะมีการสับเปลี่ยนนะครับผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่นะครับเพื่อให้ได้หาประสบการณ์เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เป็นการดูนักกีฬาไปด้วยในตัวสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับชิงแชมป์โลกนะครับในช่วงของปลายเดือนกันยายนที่ต่อเนื่องกับต้นเดือนหน้านะครับที่เนเธอร์แลนด์ที่โปแลนด์นะครับอันนี้ก็ในขณะนี้ก็เชื่อว่าเราก็เริ่มพัฒนาทีมขึ้นมาเรื่อยๆจากที่ฟิลิปปินส์ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในระบบทีมบ้างนะครับแต่ก็เชื่อว่าที่โคราชก็ระบบทีมก็คงน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็คงจะไปพร้อมที่สุดก่อนที่จะไปชิงแชมป์โลก